ชื่อว่าเดสตองเกอร์ใช่ครับเดสตองเกอร์ไม่ค่อยเคยเห็นสีแบบนี้ไม่เคยเห็นสีนี้เลยตัวนี้เป็นแมงป่องที่พิษรุนแรงที่สุดในโลกแล้วใช่ครับในโลกเลยนะครับตัวนี้หน้าตาเหมือนงูแต่มันคือเขียดฮะใช่ครับที่อยู่ในเป็นอย่างนั้นอ่ะตัวนี้มีชื่อว่าเขียดงูใช่เขียดงูใช่ครับอะไรโจโฉไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีพิษไหมครับมีครับมีครับมีตัวนี้มีชื่อว่าแมงมุมโบราณก้นตัดก้นตัดว่าโจเสงท่อนุยงหนึ่งกับเชียงชงกุญย่อเสาจงมุซือจังหวัดตากปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างเดินป่าครับคือคนในเมืองส่วนใหญ่หรือว่านักท่องเที่ยวคนเขาไม่ค่อยได้เดินป่ากันคือผมรู้สึกว่าเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันสามารถเป็นจุดขายหรือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งให้ผมทำได้เลยเพราะว่าไม่มีคนทำมีคนทำน้อยมากอย่างเช่นอึ่งกายห้างแถบที่เป็นอึ่งตัวใหญ่ตาบนตานี่หนาวเป็นอึ่งที่กินอาหารค่อนข้างโหดคือหมายถึงว่าสามารถกินหนูได้กินกบกินจิ้งเหลนตัวใหญ่ๆได้เลยปกติซ่อนตัวอยู่ตามโขดหินก้อนใหญ่ๆอยู่ตามลำธารเล็กๆโอ้นี่อันนี้เป็นตัวกระทั่งครับเป็นสัตว์กลุ่มกบคางคกอะไรประมาณนั้นมีลักษณะเด่นคือเป็นตัวสีดำมีเป็นตุ่มๆเนื้อออกมาแล้วก็เป็นสีส้มโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยมันกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมของมันอันนี้แล้วนี่ครับตัวนี้เป็นงูทางมะพร้าวแดงครับเป็นงูที่พบบนภูเขาสูงอย่างเดียวชอบอากาศเย็นๆลักษณะเด่นของงูชนิดนี้คือเป็นงูตัวสีแดงแล้วก็มีเป็นป้องขั้นสีดำถ้าเป็นช่วงกลางคืนเขาจะออกหากินจะเลื้อยไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเขาจะอยู่กับที่การที่เรามาเดินเขี่ยแบบนี้มีโอกาสเจอเขาป้ายก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆที่น่าศึกษาค้นหาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ผมแค่อยากจะให้ทุกคนเขาเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ว่าจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายอย่างที่ทุกคนคิดแต่ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมอุปนิสัยเขาแล้วเราสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้เพื่อนของโจโฉนะครับเขามีเพื่อนเป็นสัตว์ประมาณ300ชนิดมากกว่า 2,000 ตัวและ 90% ของเพื่อนเขาล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์มีพิษใช่ครับชื่อว่าเดสตองเกอร์ใช่ครับเดสตองเกอร์ไม่ค่อยเคยเห็นสีแบบนี้ไม่เคยเห็นสีนี้เลยตัวนี้เป็นแมงป่องที่พิษรุนแรงที่สุดในโลกแล้วใช่ครับในโลกเลยเหรอครับใช่ครับพิษของเขาขนาดไหนครับมากสุดขนาดไหนครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันดีอย่างคนเอเชียก็อาจจะอัมพาตสักครึ่งตัวอะไรประมาณนั้นตลอดชีวิตหรือช่วงเวลาหนึ่งครับแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับถ้าภูมิคุ้มกันดีแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีก็อันตรายถึงชีวิตใช่ต่อการถูกต่อยหนึ่งครั้งโอ้โหต่อการถูกต่อยหนึ่งครั้งใช่ครับอะไรโจโฉไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีพิษไหมครับมีครับมีครับมีตัวนี้มีชื่อว่าแมงมุมโบราณก้นตัดก้นตัดอ๋อมันตัดหัวตัดเห็นตรงส่วนก้นใช่ไหมครับก้นเหมือนถูกตัดมีวัตถุประสงค์คือใช้ป้องกันตัวเองเปรียบเสมือนโล่เวลามีศัตรูมาโจมตีครับมันจะมุดหัวลงไปเข้าไปในรูแล้วก็ต
รงก้นจะเหมือนเป็นโล่ป้องกันไว้โอ้เหมือนกระดองเต่าอารมณ์นั้นใช่ใช่ครับที่ได้ชื่อว่าแมงมุมโบราณเพราะว่าประมาณ300ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของมันก็ยังเป็นลักษณะคือใกล้เคียงกันมากเคยมีซากฟอสซิลเห็นอยู่ว่ามีใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันรูปร่างโครงสร้างของมันก็ยังคล้ายใช่ครับนี่คือคำใบ้ของสัตว์อะไรครับอะไรอ่ะโอ้เฮ้โจโฉครับตรงนี้แหละครับมันจะเขาจะถามว่าตัวนั้นคืออะไรใช่ไหมตัวที่กินโจโฉครับผมเห็นแวบแรกเหมือนเวลาดูเจ้าต้นหม้อข้าวหม้อแกงอะครับที่มันฮุบเหยื่อมันก็จะงับใช่ใช่ครับงับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณก้นปล้องครับใช่ครับจริงๆตัวเขาอยู่ในดินเหรอครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เขาจะขุดรูแล้วก็มีฝาปิดด้วยฝาทำจากดินแล้วก็ใยผสมกันอ๋อสร้างด้วยตัวของเขาเองเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเท่าที่เห็นแวบๆเนี่ยสีที่เห็นเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างตอนนี้ตัวเดียวเลยครับคือแมงมุมฝาปิดโบราณก้นปล้องเรามีชื่อย่อยไหมครับชื่อย่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่าลีฟิเตียสทะเลบันเพราะว่าดูจากสีสันของตัวแมงมุมที่โผล่ขึ้นมาฮุบเหยื่อคือแมงมุมโอ้คือแมงมุมได้ยังไงลึกมากครับผมว่าเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับโจโฉครับแวบครับชัดเจนไหมครับโจโฉครับรีฟิตเตียสทะเลบันถูกต้องครับครับผมก็อยากจะบอกให้ทุกๆคนเขารู้ว่าในธรรมชาติมันยังมีสิ่งมีชีวิตที่มันน่าสนใจมากกว่าที่เราเห็นเวลาผมเข้าไปในป่าผมจะได้ไปเก็บภาพน้องๆสัตว์ชนิดแปลกๆใหม่ๆเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมาบอกต่อให้กับคนที่เขายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้เขาได้รู้ได้เห็นแล้วสัตว์พวกนี้เขามีประโยชน์กับระบบนิเวศ